เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปตอนนี้เกมเศรษฐีมีอัปเดตจีข้างล่างใหม่กันแล้วเป็นจีข้างล่างที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่แบบอยากบินด่วนนะครับจีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอจีนี้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงไปนิดนึงนะครับอยู่ประมาณข้างล่างนะครับนี่นะครับชื่อจี้นี้นะครับชื่อว่าตั๋วทองด่วนพิเศษนะครับความสามารถของมันคือถ้าเป็น S บวกนะครับเมื่ออัปเกรดสูงสุดเนี่ยจะมีโอกาส 35% เมื่อตกยังพื้นที่รอบโลกนะครับจะสามารถเดินทางได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ1ตาซึ่งจี้บินด่วนเนี่ยถือว่าเป็นจี้ที่แบบดีอยู่เหมือนกันนะเวลาแบบเราสามารถพลิกเกมโดยการใช้จี้บินด่วนนั่นเองถ้าเกิดดวงดีเนี่ยแล้วจี้บินด่วนติดเนี่ยโหดีเลยนะครับดูความสามารถของมันแล้วต่อไปมาดูเรื่องของวิธีการหานะครับวิธีการหานะก็จะมีอยู่หลายวิธีอยู่เหมือนกันนะครับวิธีแรกนะครับสามารถสุ่มจากนี่เลยนะครับก็เอาเพชรเปิดตามปกตินะครับในจับแบบพรีเมียมนะครับวิธีต่อไปนะครับวิธีหานะครับนี่นะครับอีเวนต์นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆหาจี้ B ที่เป็นเลขเนี่ยตัวเลขเนี่ยแล้วพบตามจำนวนที่มันบอกเนี่ยเราก็จะได้จี้บินด่วนมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตั๋วจี้บินด่วนคลาส S เนี่ยสิ่งที่จะต้องหามานะครับก็คือจี้ตัวเลข0นะครับ1อันจี้เลข4 1อันเลข2 1อันเลข7 1อันนะครับส่วนตั๋วสุ่มจี้ตั๋วทองพิเศษ S บวกนะครับก็เลข0 1อัน4 1อัน1 1เลข1 1อันแล้วก็เลข7 1อันนะครับนี่นะครับส่วนวิธีการหาเลขนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเปิดตัวกล่องจีข้างล่างได้ก็เอาเพชรเปิดหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีตั๋วสุ่มจีข้างล่างฟรีเนี่ยที่มีอยู่ในกล่องของขวัญเนี่ยก็สามารถเปิดนะถ้าเพื่อนๆมีดองเยอะไว้นะครับแล้วก็อีเวนต์เล่นนะครับถ้าชนะแบบทริปเปิ้ลไลน์แล้วก็ทัวริซึมเนี่ยก็จะได้ตั๋วสุ่มจีตัวเลขมานะครับซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขอะไรนะครับนี่แล้วก็เล่นเกมครบ5ครั้งก็จะได้ตั๋วสุ่มเลขมาอีก1อันด้วยนะครับที่จริงอีเวนต์เนี้ยมันก็หามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเราหาตัวเลขไม่ครบเราก็ไม่ได้จี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราดวงดีเนี่ยเราหาตัวเลขได้เนี่ยเราก็ได้จี้มาเลยนะสำหรับจี้นี้นะครับถ้าเป็น S บวกเนี่ยขออภัยครับถ้าเกิดได้ตั๋วถ้าเกิดได้จี้บนคาร์ด S เนี่ยจะได้100เพชรนะครับ S บวกได้200เพชรก็รวมอีเวนต์นี้300เพชรนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหากันได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้ทุกครั้งที่ได้ GS เนี่ยจะได้ตัวสุ่มจีตัวเลขมานั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทุกๆครั้งเนี่ยที่ได้ถ้าสุ่มได้ GS เนี่ยก็จะได้ตัวสุ่มตัวเลขมานะครับก็เป็นเน้นง่ายหรือไม่ง่ายก็ขึ้นอยู่กับดวงกันนะเพราะว่ามันบอกไม่ได้จริงๆว่ามันได้ง่ายหรือไม่ง่ายก็ไม่มีรายรีวิวกันแล้วนะสำหรับจีเครื่องรางใหม่นี่นะครับแล้วเพื่อนๆใครจี้ตั๋วบินด่วนกันหรือยังนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปละล่างได้แล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับว่าไอโอกาส 35% เนี่ยมันติดบ่อยหรือเปล่านะครับติดบ่อยไม่บ่อยอะไรยังไงก็สามารถบอกคอมเมนต์ใต้คลิปละล่างได้นะครับก็ไม่มีอะไรรีวิวแล้วนะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ